Good morning Hello หน่อยมีคลิปเลยคลิปช่องอาชาตอนนี้นะคะก็นี่คือเจลลี่บีนนะคะเดี๋ยวจะให้พี่โลแต่งตัวเจลลี่บีนเพราะวันนี้เนี่ยเราจะพาเจลลี่บีนไปตัดผมคือจริงๆอาชาจะไปตัดโอ้ยอยู่เบาๆหน่อยเดี๋ยวหัวหลุดหรอกคือจริงๆชาจะไปตัดผมแล้วก็ผมเจลลี่บีนอย่างที่ใครหลายคนเห็นคลิปนะคะคือชารู้สึกว่าทรงเขามันแปลกก็เลยจะไปให้เล็มๆให้แบบเข้าทรงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เอาสั้นมากเพราะว่าชาชอบเด็กผมยาวแต่ตอนนี้นะคะให้แต่งตัวก่อนระหว่างไฟแดงนะคะอยู่ตีลังกางานสร้างมากอยู่เราไม่ใส่แขนอีกข้างนึงก่อนเนาะใส่ไม่เข้าใส่ไปแล้วนี่อ๋อใส่ไปแล้วโอเคใส่ถูกด้านปะเนี่ยไม่ดูใช่ไหมใส่ถูกปะถูกไหมถูกต้องใส่ถูกต้องเก่งมากร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านไก่ทองหล่อนะครับอยู่ที่953มอลแล้วก็เป็นร้านตัดผมที่ผมตัดมา50กว่าปีละเยอะๆเท่าไหร่ตอนนี้30แต่มาแต่ชาติที่แล้วพี่ไก่ที่เป็นช่างตัดผมอายุประมาณ200กว่าปีตอนนี้หล่อเล่นก็เป็นร้านตัดผมที่ทองหล่อนะมีดาราศิลปินมาตัดเยอะมากชาๆก็เอาตุ๊กตามั้ยตัดนี่นะคะนอนหลับอยู่ตรงนี้ตอนนี้หัวจุ้งมากแล้วก็รองเท้าก็ยังคงไม่ได้ใส่กันนะคะมาใส่รองเท้าให้ไม่มีมือใส่ได้ไหมได้วันมากอุ้ยตอนนี้ยังไม่มี stuffing ข้างในเลยอ่ะเพราะตั้งแต่ไปญี่ปุ่นก็คือยังไม่ได้ยัดเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างนี้ก็เบาดีปัชรามคิดว่าแบบอยากให้ตรงนี้หายไปตรงนี้เป็นทรงที่งงๆมากอ่ะแต่ยังอยากให้ข้างหน้ายาวอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือแบบยุ่งมากตอนนี้นะคะก็กำลังรออยู่คือตอนนี้ชอบผมยาวมากทุกคนยาวแบบยาวมากยาวเกินเฟรมนะคะก็เลยว่าจะมาตัดเอาสั้นๆประมาณนี้เลยแต่วันนี้พี่เราไม่ตัดเพราะพี่เราตัดไปแล้วนะคะตอนนี้ผมยังสั้นอยู่ที่บีนอยู่นี่นอนอยู่นี่นะคะรอก่อนตอนนี้กำลังตัดช้าๆก่อนคิดว่าเลยบ่ามานิดนึงยาวมากหายไปแล้วอย่างยาวโอ้โหหัวข้างหลังหัวเปิดมากหัวตังมากนอนไม่เสร็จผมแบบยุ่งมากผมก็มีแบบนี้หรอใช่ค่ะเป็นแผลใช่เหมือนเล็บปวดหรือผมไปแล้วเอาหล่อๆเลยนะผมพริ้วมากไม่ยอมตื่นเลยพี่ไก่ถ้าตื่นขึ้นมาก็วิ่งเลยนะหล่อเลยเสร็จแล้วผมสั้นแล้วนะคะแต่ว่าพี่ไก่เขาม้วนให้แบบสวยมากเราไม่มีทางที่จะตื่นมาแล้วม้วนแบบนี้ได้ดูดิคือแบบโอเคมากแล้วชาก็มีผมชากลับบ้านด้วยนะคะอาจจะไปให้อาร์ติสต์จิ้มตุ๊กตาต่อพี่เลโอใจตังจ้าเออใช่ลืมโลมอบให้พี่ชาถักสร้อยข้อมือให้พี่ดีกว่าด้วยอันนี้ oh, no. หล่อแล้วมีความเป็นทรงนะคะใครอยากพาลีบอมาตัดผมมานะไก่ซาลอนทองหล่อนะคะคือจริงๆตัดผมคนแหละแต่ว่าพี่เขาตัดตุ๊กตาให้อาชาหลายตัวด้วยตัดสวยมากๆหล่อมากรับรับรับเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ คลิปสั้นปะคลิปสั้นมากแค่พาเจลลี่บีนมาให้นั่งดูตัดผมนะคะก็ตอนนี้ผมแบบเป็นทรงแล้วเพราะตอนแรกตรงนี้มันจะแบบค่อนข้างบานๆแปลกๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดให้ไม่ได้ตัดให้สั้นเลยเพราะว่าชอบว่าเขาแบบดูแบบอย่างนี้น่ารักกว่านะคะโอเคหัวไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe บาย